ตอนหลังเลยทั้งสองทีมจะมาจัดการครับทั้งมันหมูเอฟซีครับแล้วก็ทั้งเลสเทสด้วยครับก็เรียกว่าคู่สองทีมที่ลงทำการแข่งขันในคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับมาเจอกันอีกเดี๋ยวสนุกครับเลสเทสแล้วก็มันหมูเอฟซีครับสำหรับมันหมูเอฟซีเป็นทีมที่เข้ามาร่วมสนุกกับเราเป็นครั้งแรกครับแต่ว่าผู้เล่นบางคนก็อาจจะเคยร่วมสนุกมาแล้วครับเกมนี้มาเจอกับเลสเทสไม่เคยเจอกันมาก่อนแน่นอนครับทั้งสองทีมครับเราจะเกมน่าจะสนุกครับระหว่างมันหมูเอฟซีกับทางด้านเลสเทสครับผู้เล่นทั้งสองทีมก็น่าจะค่อนข้างจะสมบูรณ์ทีเดียวครับเกมในช่วงเวลาแรกเขากำลังจะเริ่มครับเลสเทสครับได้เขียนรูปเริ่มเล่นก่อนแล้ววันนี้เหมือนจะไม่มีผู้สาวประตูตัวจริงครับสำหรับเลสเทสครับกลับเอาในด้านแฝดเนี่ยไปเป็นผู้สาวประตูแทนครับกลับมาได้แล้วเปิดกระหน่ำเส้นลูกนี้ไม่ดีครับเลสเทสย้อนกลับมาตั้งเงินใหม่ครับเบิ้ลจังหวะเดียวลูกนี้ไม่ถึงข้างหน้าครับผมการงานเก็บได้แล้วมาเหมือนสี่หรือว่าเปิดลูกมันไม่ดีครับยังจับได้ครับอุ้มเปิดฉลับออกข้างครับโอ้โหลูกนี้ไปไหนไม่รู้ครับเอาบอลสำรองได้ไปก่อนครับคิดจังหวะนี้ของเลสเทสครับเปิดมาแม่ไม่ผ่านครับจังหวะถูกท้ายเองได้เป็นลูกทุ่งครับเดียร์ครับเป็นจิ๊กติดกันสักครู ยังได้เป็นลูกคู่ตรงนั้นขวาครับยัดเข้ามาลูกกายครับเอ็มพักไม่ได้เอาตัวสองแม่ยิงยิงฉลับแล้วก็กลับเข้าซองครับตีก่อนยาวขึ้นมาเลยแม่
ตีนบอลยาวขึ้นมาจดแม่ผู้ของผมดูแล้วอาจจะถนัดใช้เท้ามากกว่าใช้มือครับแล้วต่อไปนี้เอาขาไว้ก่อนแล้วสวัสดิ์ขึ้นโง่ครับโอ้โหแล้วแผลมีอาการบาดเจ็บครับตอนนี้ครับโอ้โหแม่ต้องเปลี่ยนตัวเร็วเลยครับตอนนี้เอาพี่เป้ลงมาครับพี่เป้ลงมาเองลงเท้าใหม่กันในสีแสบโซมจริงครับทีมวันยาวครับมาสองคนไปกัดกันเองครับแต่หน้าเลยเทสเดียวกับเดินนั่งเดียวเออชันแหลบออกห้าครับแต่หน้าเป็นลูกที่แล้วสำหรับมันหมุนสี่พี่เป้ไปทิ้งออกมาก็หาเดียวเก็บไม่ได้แล้วประกาศทิ้งออกข้างไปเลยครับเอาไปลูกทุ่งแล้วนะท้ายครับเล่นเร็วเข้ามาตรงกลางครับโอ้ยเปลี่ยนออกมาขวาเบิ้ลยาวเข้ามาตรงกลางสวยแล้วจับพี่เจี๊ยบยังได้ครับทางซ้ายครับเท่ๆเปลี่ยนมาไม่ถึงครับจังหวะสองอีกเป้จังหวะนี้เกิดจะเป็นของที่ของใจครับพี่เป้มงทิ้งออกมาถามลูกสองตรงกลางแย่งกันอยู่มาตัวสี่ถึงก่อนครับทางซ้ายพยายามจะเตะอัดไม่โดนครับตูนซ้ายเข้ามาในกรอบแกโทษไม่ครับโป่งทิ้งได้ครับเลยทีแล้วจะสวนกลับเปียร์ตามที่บอลเอ้าตูมหาบอลไม่เจอแล้วแม่เอ็มไม่ได้ครับแล้วตูมก็เปียร์ไปโยนบอลกลับมาแล้วบอลนี้แตกแล้วจะวิ่งต่อผู้ตัดสินให้เป็นลูกทุ่งของมันหรือเปลี่ยนเออจะหนานใช่มาเอ็มจะจ่ายตรงกลางออกมาได้หรือเปล่าให้มาตรงนี้ยิงชั้นแลบออกหลังแล้วกุลสิทธิ์ให้ไปแตะมุมครับเออเสาแรกเอาผู้สมบูรณ์หมัดไม่ดีโอ้โหยังชกทิ้งออกมาได้ครับแล้วกระโดดมาไม่มีใครเข้าหน้าเล่นเดี๋ยวถอนเลยพาตูมาทางขวาแล้วตูแล้วคุมขีดกันอยู่ไปได้ครับหลบมาหนึ่งคนแล้วเปิดชั้นแลบออกข้างครับยังได้ไปลุกทุ่งอีกครั้งนึงครับสำหรับมันเหนือซีโอแล้วถอยมานี่ดูครับจะทุ่งไกลหรือเปล่าครับทุ่งไกลเข้ามาแหมไม่ถึงเสาสองครับทุ่งลึกมาดูนี่โอ้โหหมกไม่โดนแล้วสมัยที่แหมฉาบแล้วหมกเทคขึ้นไปสูงแล้วก็ยังสักครู่ครับน่าเสียดายครับหมกไม่โดนแล้วโอ้โหจังหวะเทคมีรอยขึ้นไปสูงมากครับตัวตีนบอลยาวขึ้นมาล็อกเข้าในมาทำเอ็มไปเอามาทางซ้ายครับแล้วเปลี่ยนยาวมาจังหวะสุดท้ายก็ยังลึกเกินไปครับเอาสองแป๊ะเราเล่นเร็วเลยครับทุ่งของมาทางขวาพี่เจี๊ยบคืนกลับมาเอาแล้วจะไปฟังไอ้เพื่อนเล่นลูกนี้ไม่ได้แล้วตัวเสียฟาวไปก่อนครับตอนนั้นมันหมุนสี่แล้วจังหวะนี้ไปมาตัวสี่เป็นเข้าจากด้านหลังครับบอลไม่ตรงจุดครับใจเย็นน้องใจเย็นขอเพื่อนด้วยนี่กว่านี้เปิดลึกเข้ามาตรงกลางยังเตะที่กลับมาได้ครับจังหวะสองเป็นของมาตัวสี่ครับปูตาฝ้าออกมาขึ้นทางขวาครับเออจังหวะเดียวแล้วทางซ้ายลูกนี้จะให้ทางหน้าที่ทองเยอะไม่ทันเลยตายเองเลยแล้วหน่อยเดียวเด็กเอาลงให้ติด2ต่อ1ยิงโอ้โหไม่ตรงจอบกระชากโอ้ยิงสวยหน่อยนี้นะครับแล้วบอลต่อจากเท้านี่นะถ้าตรงจอบน่าจะได้ลุ้นครับแต่ทิ้งหน่อข้างไหนก่อนครับจังหวะเดียวครับคอยเสียทุ่งครับแหมดูครับตูมไกลเข้ามาเออตรงนี้ไม่มีอะไรครับแหมไปแทะกันเองครับจังหวะสุดท้าย
ตัวทำไม่ต้องลงเยอะใกล้ตัวเนี่ยเสียงนี่เสียงนี่ถึงบอลยาวลูกนี้ก็เอ้าโตผิดเหลี่ยมครับแม่เล็กเทบอลสุดท้ายลึกไปออกหลังครับไปเตะตรงนั้นซ้ายครับถอยเลยครับจิ๋วถอยเลยเออจะเข้าในมาไม่จังหงพิชไม่ได้เอาเสาแรกพี่เป้ยังได้เป็นคอร์เนอร์คิกอีกครั้งหนึ่งครับสองจังหวะติดต่อกันครับตัวนะดูตัวนะเออลึกมาเสาสองโง่ได้จังหวะสุดท้ายดูครับยังคงคิดอยู่จามโอ้โหไม่วางไม่ขวาลูกนี้ไม่ตกต่อครับแต่สำหรับแบงค์เขาตัวแตกเกมระหว่างแบงค์เกิลกับแบงค์ไลออนครับเรายังไงให้ทางด้านแบงค์เกิลครับให้ทางด้านการ์ดครับการ์ดของแบงค์เกิลครับยังไงที่มาถ่ายรูปด้านบนด้วยแล้วการ์ดครับยิงยัดมาลูกนี้โอ้โหมากเกือบเจ้าสมบัติเลยเทโอ้ใกล้เคียงเลยเหมือนโดนบังมานิดนึงครับเออเลือกไปเสาสองเพิ่มเพิ่มบนเหมือนมันจะโค้งออกหลังไปก่อนแล้วครับแม่ไป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 เราไปตั้งเตะเป็นท่าท่าครับบันหมูสี่ครับดูชื่อนี่บันหมูเลยไม่หมูในสนามครับให้ไม่ผ่านครับเลยเทจ่ายกลับมาได้แล้วจะสวนกลับว่าเบียร์มีความเร็วว่าเบียร์จี้เข้ามาเบียร์ยิงโอ้โหสองเสาแล้วชนประตูไม่เข้าพี่เจี๊ยบแต่เข้าไหวทีนึงให้มาเพียบไปสองหลอกไม่มีใครเลยไปเล่นไปเล่นโอ้โหไม่เห็นไหมบอกว่าเขาไม่อ่านนI'm sorry.
เปิดยาวขึ้นมาดูว่าตอนนี้สกอร์แรกเนี่ยมีนะครับเอ็มร้องเข้าขวาได้เด้งจริงโอ้ไม่ได้ครับผมติดแซ่บเยอะจังหวะนี้เด้งๆครับเอ็มตัวสองยังได้ทุกท่านให้มาช้ำพลิกเข้าซ้ายแล้วยิงอีกทีนึงกับไม่ผ่านผู้สองตัวโอ้โหวันนี้เลสเทสนี่เอาแป๊บเลยเป็นผู้สองประตูเนี่ยเหมือนโอ้โหจริงๆแป๊บนี่เป็นตัวที่เด็ดแล้วข้างหน้าของเลสเทสครับโอ้จะเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือถูกครับโอ้เขาครับดูกระทุ่มจะเอาทีป้าเอาแล้วชนผู้สาวตูฟ้าแน่นอนก็จังหวะแบบนี้ครับไอช้างผู้สาวตูขึ้นไปไม่เจอบอลครับบางเตะจากปากประตูขึ้นมาครับสีบอลยาวป้าโอ้โหแล้วเมื่อกี้แม่นด้วยครับตัวนี้บางอยู่เราจะลุยไปไม่ได้ครับเปิดยาวขึ้นมาเอ็มดักสวยครับแล้วให้ทางขวาแม่ช้าไปนิดนึงเชื่อให้ทางซ้ายว่าครับเมื่อกี้เปิดย้อนโอ้โหจังหวะนี้ไปเปิดย้อนหลังเพื่อนครับโอ้โหเกมสนุกแล้วตอนนี้ครับถึง5นาทีสุดท้ายแล้วครับเปิดไม่ดีจังหวะสุดท้ายของบางหนูเอาผู้สองตูแล้วแล้วอยู่นอกกรอบทิ้งสวนเลยครับโมงทิ้งได้โมงอีกทีนึงแล้วมาครับโอ้โหเทสจังหวะขึ้นยังไม่ได้ขึ้นแล้วไปเหมือนยกค้างมานิดนึงครับเอามาดูว่าฟรีคิกได้สั้นเลยครับโอ้โหแต่ให้บอลลูกนี้เพื่อนไม่รู้เหมือนกันไปทิ้งออกมาก่อนครับมาเสริมสี่เบียดักได้ครับตรงกลางครับไปต่อยไปเสียบเติมเสียบเติมเออเปิดทันแบบออกข้างครับแต่ตรงหน้าของหน้ามาเสริมสี่เบียขยันครับจังหวะเกมรับจะลงมาช่วยทุกตำแหน่งครับทีมบอลเลื้อยขึ้นหน้ามาดูว่าตัวประกบติดเลยครับเล่นยากครับเวลาผ่านไปเลยเหลือเกินครับโอ้โหเลเทสตามหลังบอลเหมือน4 ประตูต่อ1ครับ
เอ็มโอ้โหเนี่ยจังหวะเขาเป็นแท็กทำได้น่ากลัวยิงไปตรงก่อนแล้วเนี่ยจังหวะเขาเป็นแท็กวันนี้พวกเขาทำได้น่ากลัวชนะมันหนุ่ยสี่ครับหลายครั้งที่ขึ้นมา 3-4 คนแล้วได้จบตลอดครับทีมบอลลึกขึ้นมานะมีคนเดียวเสียบเข้ามาจับไม่อยู่ครับเตะจากเปล่าประตูมาตอนนี้เหลือในช่วงเรียกว่าช่วงท้ายเกมนะเราสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับล็อกสวยทางซ้ายใส่โยกไปทีไม่ผ่านแต่ทิ้งออกข้างไปเลยครับวันนี้ยังพูดให้กันสเปซทับฝาครับทางด้านเลสเตอร์ครับเรียกว่าแต่งต่อเกมกันได้ไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรครับอาจจะเป็นเพราะพวกเขาขาดตัวผู้เล่นไปด้วยครับแล้วโอ้โหเป็นเสาสองที่เกือบครับแม่จังหวะนี้โอ้จะทุ่มไกลจริงครับทางด้านมันหมุนสี่จังหวะทุ่มไกลไปนี่เพื่อนเกือบจะถึงครับแต่ทิ้งยาวออกมาลูกนี้พี่เจี๊ยบเช้าไอ้ยิ่งเตะทันแหลกออกห้างยังได้เป็นลูกทุ่มกันได้ขวาทีครับบอลไต่เท้าแล้วออกข้างเองครับอยู่ในช่วงทุกเวลาผัดเสร็จแล้วก็ตอนนี้สำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับก็เรียกว่าไม่น่าจะพดกันหนาเท่าไหร่เพราะว่าจังหวะเกมข้างในต่อเนื่องแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันจนได้ครับเดี๋ยวพักดื่มน้ำแก้เกมสักครู่เดียวครับโอ้โห